ซึ่งภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับยังมีอีกหลายร้านค้าที่น่าสนใจอย่างเช่นร้านของสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์อันมีเอกลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านมาจัดจำหน่ายภายในงานนะครับติดตามได้จากคุณศิรวิชัยชัยเกษมรายงานมาจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าติดตามกันเลยครับขอบคุณคุณสถานุและคุณสกรกฎครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ภายในร้านสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับซึ่งภายในร้านแห่งนี้นั้นจะมีผลิตภัณฑ์และกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำร้านกันนะครับสวัสดีครับภายในร้านนะฮะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนะฮะคุณผู้ชมถ้าเท่าที่เห็นตอนนี้คือย้อนยุคมากๆทุกๆคนที่อยู่ในร้านก็แต่งตัวสวยงามกันทุกคนเลยนะครับแต่ที่สำคัญนะผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกคัดสรรมาจำหน่ายในร้านวันนี้มีอะไรบ้างฮะค่ะผลิตภัณฑ์ก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มาจากหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครในร้านเรานะคะครับผมก็จะแนะนำให้เป็นน้ำปรุงค่ะน้ำปรุงอันนี้ก็ ค่ะเป็นน้ำหอมสูตรโบราณค่ะตำรับชาววังซึ่งเป็นพี่ที่เป็นสมาชิกของสมาคมภริยาของเราเนี่ยค่ะเป็นคนที่ทำขึ้นมาค่ะก็จะมีกลิ่นอันโดดเด่นค่ะเป็นน้ำหอมโบราณอ๋อก็คือว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ใช้คล้ายๆกับน้ำหอมปัจจุบันใช่ค่ะใช้กับน้ำหอมทาตัวก็ได้หรือว่าจะเป็นไหว้พระก็ฉีดพรมไปที่พระนะคะหรือว่าจะใช้ฉีดไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะพอจะแอบบอกได้ไหมคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างข้างในหลักๆได้ค่ะได้ค่ะน้ำหอมอันนี้นะคะก็จะทำมาจากใบเนียมค่ะแล้วก็ใช้วิธีการอบร่ำค่ะใช้วิธีแบบโบราณเลยนะคะแล้วก็ใช้ดอกไม้หลายๆชนิดในการอบแล้วก็อบหลายๆครั้งค่ะกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวอย่างคนที่ปรุงกลิ่นไหนเขาก็จะเป็นกลิ่นของเขาเฉพาะตัวค่ะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ30วันค่ะก็จะได้เป็นน้ำหอมชนิดนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ขายดีมากค่ะครับผมเนี่ยคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบกลิ่นน้ำหอมน้ำปรุงแบบโบราณนะต้องไม่พลาดมาที่ร้านสมาคมด้วยนะฮะแต่ว่ามีอีกผลิตภัณฑ์นึงครับคุณผู้ชมที่มาในร้านเนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมหน่อยเป็นสินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรวันนี้เรานำอะไรมาจำหน่ายครับค่ะผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าที่ที่เห็นด้านหลังเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างหลังดีกว่าฮะอย่างกระเป๋าเนี่ยนะคะก็จะเป็นงานที่ผลิตจากที่มูลนิธิศิลปาชีพบางไทรนะคะตัวนี้จะเป็นสร้างทําขึ้นมาจากผ้าไหมค่ะพับซ้อนเป็นลายขัดเหมือนเสือนะคะแล้วก็จะเน้นในการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับค่ะซึ่งเป็นงานที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็ราคาย่อมเยาค่ะราคาใบนี้แค่9,700 บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งจากที่การเอามาวางประมาณ5วันเนี่ยค่ะยอดจำหน่ายนี่ประมาณเกือบ40ใบละค่ะขายดีด้วยแล้วจำนวนลายหรือว่าจำนวนแบบนี่มีจำกัดไหมคะใครที่สนใจต้องรีบมาไหมคะก็ต้องรีบมานิดนึงค่ะเพราะว่าแบบที่เอามานี่ก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นต้นแบบโดยออกแบบจากท่านอาจารย์โสพลบัวชาตินะคะท่านก็จะกรุณาให้นำกระเป๋ามาเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่ให้คนภายนอกที่ไม่ได้ไปที่ศิลปาชีพเนี่ยได้ชมว่าเรามีงานแบบไหนบ้างนะคะก็จะหลักๆนี่ก็จะมีประมาณ11ใบค่ะที่เราจะโชว์ไว้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานได้นะครับจนถึงเวลา 21:30 นครับซึ่งมีจุดให้บริการรถชัตเทิลบัสนะครับรับส่งมาที่บริเวณงานด้วยนะครับซึ่งสามารถขึ้นได้ที่บริเวณสนามหลวงสนามม้านางเลิงแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสถานุและคุณสกรกฎครับขอบคุณคุณศิรวิชัยครับครับ